สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Odin นั่นเองนะครับเป็นเกมมือถือที่หลายๆคนรอคอยเนาะตัวเกมเป็น Open World MMO นะครับตัวแมปใหญ่มากแล้วก็กราฟิกในเกมต้องบอกเลยว่าอลังการงานสร้างจริงๆนะครับสำหรับมือถือใครที่สเปคสูงๆหน่อยนะครับตัวบรรยากาศรอบๆของตัวเกมก็จะเป็นแบบนี้เลยท่านผู้ชมดูดิคือมือถือใครไหวจริงๆนะครับบอกเลยว่าสุดจัดประหลัดไม่ได้บอกนะครับผมนี่แหละบอกเองนะครับส่วนวิธีการเข้าเล่นของเกมนี้มันจะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวทีเนี้ยเดี๋ยวผมพาไปแนะนำในส่วนของวิธีการเข้าเล่นของตัวเกมแล้วกันเนาะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแนะนำวิธีการเข้าในส่วนของเกม Odin กันนะครับผมจะแนะนำทั้ง2วิธีเลยนะครับในส่วนของวิธีแรกก็จะเป็นการเข้าผ่านอิมูเลเตอร์นะครับแล้วก็อีกวิธีนึงก็จะเป็นการเข้าผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับจะแนะนำทั้ง2วิธีเลยนะสำหรับเกมตัวนี้ต้องบอกเลยว่ากราฟิกอลังการมากถ้าสเปคไหวเนาะทีนี้เรามาดูวิธีการเข้าผ่านอิมูเลเตอร์ก่อนนะครับวิธีแรกนะครับก็ให้ดาวน์โหลดในส่วนของ LD Player ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมแปะในส่วนของตัว LD Player ไว้ให้แล้วนะครับสำหรับใครที่จะเล่นอิมูเลเตอร์บนคอมนะแนะนำเป็น LD Player นะครับให้โหลดตัว64บิตนะครับมันจะมีตัว LD Player 4ธรรมดานะครับแล้วก็ตัว64บิตนั่นเองนะครับประมาณนั้นเนาะโหลดมาติดตั้งเรียบร้อยนะครับอันนี้ต้องไม่ต้องแนะนำเนาะให้โหลดมาติดตั้งเรียบร้อยนะครับขั้นตอนการติดตั้งเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็เข้าอิมูเลเตอร์มาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดในส่วนของตัว Odin นะครับดาวน์โหลดจากไหนลิงก์ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับผมแปะลิงก์แท็บๆไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเข้าเว็บไซต์ผมแล้วก็จะมีลิงก์แท็บๆแปะอยู่นะหลังจากติดตั้งเกมเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าเพิ่งเข้าเกมนะให้มาที่เซตติ้งด้านขวาบนนะครับตรงนี้นะอย่างแรกที่จะต้องปรับนะครับก็คือด้านบนสุดเลยนะครับให้เราปรับตัวนี้นะครับความละเอียดแล้วแต่เนาะเป็นแค่ Full HD ก็ได้นะครับแล้วก็ CPU Core แนะนำเป็น4 Core นะครับหรือสเปคใครแบบแรงๆหน่อยก็ลอง6 Core อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องเกมได้ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างกินสเปคเลยนะครับแล้วก็ตัว RAM นะครับแนะนำเป็น6 GB นะอันนี้ขั้นต่ำแนะนำเป็น4นะครับลอง3 Core แล้วเข้าเกมไม่ได้นะครับแล้วก็ไฮไลท์สำคัญเลยก็คือมาที่เมนูนี่ด้านล่างตรงนี้นะครับให้ปรับในส่วนของภาษาโปรแกรมนะครับเป็นเกาหลีเห็นป่ะของผมจะใช้เป็นเกาหลีนะครับถ้าไม่ปรับเป็นเกาหลีจะไม่สามารถเข้าเกมได้แล้วก็ไม่ต้องต่อ VPN นะครับปรับเป็นเกาหลีให้เรียบร้อยแล้วก็กดตั้งค่านะครับแล้วก็โปรแกรมมันจะเขาเรียกอะไรมันจะรีสตาร์ทรอบนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดขึ้นมาใหม่เป็นภาษาเกาหลีนะครับย้ำอีกรอบนึงนะให้เปลี่ยนเป็นเกาหลีก่อนนะครับแล้วทีเนี้ยเราสามารถเข้าเกมโดยที่ไม่ต้องต่อ VPN เลยนะครับในส่วนของเล่นผ่านโปรแกรมจำลองนี่ครับผมก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันเนี้ยเข้าโดยไม่ได้ต่อ VPN นะครับอย่างที่บอกไปเนาะในส่วนของ LD Player นะครับก็ไม่ได้ต่อ VPN ใดๆนะครับสำหรับตัวนี้นะเห็นป่ะไม่ได้ต่ออย่าลืมนะครับตั้งภาษาเป็นเกาหลีด้วยนะครับแล้วก็ตัวอิมูเลเตอร์แนะนำเป็น64บิตนะครับเราสามารถเข้าเกมได้ในส่วนของการผูกบัญชีอะไรแบบนี้นะครับก็ใครที่มี ID กาวนะครับก็ผูกบัญชีได้เลยนะครับเนี่ยเห็นว่าเข้ามาได้แล้วไม่ได้ต่อ VPN นะครับให้ดูอีกรอบนึงประมาณนี้นะครับวิธีแรกเนาะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเข้าผ่านโทรศัพท์มือถือกันบ้างนะครับหลังจากสอนในส่วนของ LD Player ไปแล้วเนาะขั้นตอนแรกนะครับให้ถอดซิมโทรศัพท์ออกก่อนนะครับพอดีมันจะมีปัญหาเรื่องไม่สามารถเข้าเกมได้หรือใครที่เคยเล่น Durenko อยู่แล้วนะครับวิธีการเข้าเดียวกันเลยนะครับก็คือถอดซิมออกก่อนเนาะแล้วทีนี้นะครับให้ทำการเปลี่ยนในส่วนของตัวภาษาของเครื่องนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับในส่วนของเขาเรียกอะไรตัวโทรศัพท์ของแต่ละท่านเลยนะครับนะว่ามี UI แบบไหนเนาะก็เปลี่ยนเป็นภาษาเกาหลีนะครับเนี่ยของผมก็เปลี่ยนประมาณนี้เนาะอันนี้ Oppo นะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเกาหลีเนาะต่อมานะครับให้ติดตั้งในส่วนของเกม Odin ให้เรียบร้อยนะครับแต่อย่าเพิ่งเข้าเกมนะให้ลงผ่านแท็บๆหรือว่าครูแอปก่อนนะครับเมื่อลงเรียบร้อยแล้วนะครับให้โหลดอีกตัวนึงนะครับ Solo VPN นะครับสามารถหาได้ใน Play Store เลยนะครับสำหรับตัวนี้เนาะแล้วก็เปิด Solo VPN มานะครับกดตรงกลางนะครับตรงนี้เมื่อกดตรงกลางมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้หานะครับในส่วนของ Korea นะครับก็คืออันนี้นะทีนี้นะครับให้ทำการต่อ VPN เราจะรู้ได้ไงว่า VPN ต่อติดไม่ติดนะครับให้ดูตรงกลางนะครับมันขึ้น Disconnect แบบนี้นะครับก็คือติดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าให้ชัวร์ก็คือลากแถบแจ้งเตือนข้างบนลงมานะครับมันจะมีในส่วนของSolo VPN ตัวเลขวิ่งอยู่นะครับสังเกตแค่นั้นพอทีนี้ให้เข้าในส่วนของ Odin เลยนะครับนี่อันนี้ผมลบตัวที่ผมโหลดเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ลองเทสให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพกันเลยจริงๆนะครับว่าเข้าได้จริงๆนะเนี่ยรอแป๊บนึงนะครับแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีให้เราแบบผูกบัญชีนะครับใครที่มีบัญชีกาก้าอยู่นะครับก็ให้ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็หรือใครแบบไม่ผูกบัญชีก็ให้เลือกอันที่2นะครับแล้วกดด้านขวาเนาะพอกดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้มันจะมีให้ติ๊กถูกนะติ๊กถูกเสร็จกดปุ่มสีเหลืองนะครับทีนี้รอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเขาจะทำดำเนินการแบบนี้นะครับรอพวกคัตซีนอะไรแบบนี้นะครับแล้วมันจะมีข้อความแจ้งเตือนเห็นป่ะแบบนี้นะครับให้เราโหลดขึ้นสัก 1% นะ
1% ปึ๊บทีนี้ให้ออกนะครับออกมาหน้าจอนะไปที่ Solo VPN นะครับกด Disconnect นี่ครับอันนี้ปิด VPN ไปแล้วเนาะให้ชัวร์ก็ดึงแท็บด้านบนลงมานะครับไม่มี VPN แล้วให้สลับแท็บไปที่ตัวเกมเหมือนเดิมทีนี้นะครับเราจะสามารถดาวน์โหลดแพทแบบไม่ต้องต่อ VPN ได้แล้วนะครับคือถ้าล็อกอินเรียบร้อยแล้วอ่ะดาวน์โหลดแพทแบบไม่ต้องต่อ VPN แล้วก็สามารถเข้าเกมได้เลยนะครับครั้งต่อไปเราก็ไม่ต้องต่อ VPN ในการเข้าเล่นแล้วนะครับแต่ต้องล็อกอินให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วก็ดาวน์โหลดแพทให้มันขึ้นสัก 1% ก่อนนะครับถึงจะตัด VPN ได้นั่นเองนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการเข้าเกมของโทรศัพท์มือถือนะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอาชีพกันบ้างนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด4อาชีพแล้วก็ในแต่ละตัวละครนะครับมันจะมีอาชีพแยกย่อยอีกอาชีพนึงเนาะก็จริงๆก็รวมเป็น8นะครับอย่างเช่นตัวแรกนะครับเมดมันก็จะมีอยู่2สายนะครับสายที่เป็นเมดใช้ไอตัวแบบเนี้ยแล้วก็อีกอันนึงนะครับเป็นแบบนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหเมดเจ้าว้าวต่อมาก็จะเป็นพวกสายถึกๆหน่อยนะครับดาบโล่อะไรแบบนี้นะเออแบบนี้นะครับสายแทงเนาะแล้วก็เบอร์เซอร์เกอร์ใครชื่นชอบแบบนี้นะครับก็จัดไปเนาะไม่มีการเปลี่ยนเพศตัวละครนะครับอันนี้จะเป็นอาร์เชอร์นะครับแล้วก็อาชีพแยกย่อยของเขาข้างในก็คือในส่วนของนี่ครับแอสซาซินนักฆ่านะเออแล้วก็ธนูก็ประมาณนี้ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของสายซัพพอร์ตนะครับนี่ปึ๊บสายฮิลนั่นเองแล้วก็พาราดินนะครับปึ๊บตามนั้นตามนั้นส่วนที่ผมจะเล่นนะครับแน่นอนนะครับเราต้องเล่นตัวนี้นะนี่มีพรีเซตหน้าตัวละครมาให้นะแค่พรีเซตก็น่ารักแล้วอะเออผมไม่แต่งอะไรเยอะนะเปิดให้ดูคร่าวๆนะครับตัวเกมหรือใบหน้าการแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขามีพรีเซตมาให้แล้วโอ้น่ารักจังเนี่ยพรีเซตนะครับปรับพวกสีผมได้นะครับผมไม่ปรับแล้วนะผมว่าสวยแล้วนะครับสวยละเออมีการปรับพวกสวดทรงองค์เอวอะไรอย่างนี้สามารถยืดได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าพรีเซตแต่จริงๆเราเริ่มต้นนะเราไม่ได้ใส่พวกนี้หรอกนะครับแล้วก็มีการตั้งชื่อนะครับก็แน่นอนนะครับตอนนี้คีย์บอร์ดยังเป็นโครเอียอยู่เลยโอเคเจวินดี้แบบนี้นะครับเมื่อตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เขาจะพาเราสู่สงครามนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเมื่อเล่นมาถึงประมาณเลเวล10นะครับมันจะมีให้แยกสายจำตอนที่เราดูอาชีพได้ไหมครับมันจะมีอยู่2สายด้วยกันนะครับก็อยากจะเล่นสายไหนเราก็เลือกสายหนึ่งนะครับนี่มันก็จะมีบอกนะอันนี้นะครับที่ผมเปิดให้ดูตอนเลือกตัวละครนะคือมันจะมีให้เราเลือก2สายเลยนะครับแน่นอนผมก็ต้องเลือกตัวนี้ นี่นี่ครับผมแล้วก็ได้ตัวนี้มาแล้วนะครับนี่ทีนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนในส่วนของตัวอาชีพใช่มั้ยเออแต่มันเหมือนเป็นการ์ดขึ้นมาผมว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวการ์ดที่เราสามารถสลับได้ทุกอาชีพแน่เลยเหมือนเกมนึงของเกาหลีครับนั่นไงว่าแล้วเออโหมดเปิดพอดีนะครับเนี่ยเราสลับปุ๊บนะครับเราก็จะเป็นอีกอาชีพนึงนะครับอันนี้นะครับหลังจากที่เราเลเวล10เมื่อกี้มันจะมีให้เลือกการที่ผมตัดฉากให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับแล้วมันหลุดนะก็เลยไม่ได้ภาพช่วงนั้นมาเท่าไหร่นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราดูวิวบรรยากาศนะอันนี้เป็นวิวบรรยากาศของตัวเกมนะครับนี่หลังจากผ่านตัวเลือกตัวละครมานะครับบรรยากาศบอกเลยว่าสุดจัดปลัดไม่ได้บอกนะผมบอกเองนะครับการต่อสู้กับมอนก็จะเป็นการเปิดออโต้นะครับลงมาต่อสู้แบบนี้นี่สามารถปรับมุมกล้องได้นะครับมีอยู่ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายมือเนาะรูปตัวดีครับที่เป็นรูปกล้องสามารถปรับได้นี่ครับแบบนี้มีแบบนี้ก็ได้หรือเราสามารถใช้นิ้วขยับซูมเองก็ได้นะครับแต่ว่ามันต้องอยู่ที่โหมดที่เราสามารถซูมได้ด้วยนะครับเนี่ยซูมเข้าซูมออกเอออะไรแบบนี้นะครับคือมันจะล็อกในส่วนของมุมมองให้ประมาณนี้ปรับเป็นตัวเอ็นแล้วกันนะครับน่าจะเวิร์กที่สุดในความคิดผมนี่ก็จะเป็นระบบเกมเพลย์คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่อยากให้เสียเวลาเยอะเนาะเพราะว่าตัวเกมมันเป็นออโต้ MMO นะครับบรรยากาศก็อย่างที่เห็นนะครับสุดจัดประหลัดไม่ได้บอกเนี่ยผมบอกเองนะครับกราฟิกอลังการจริงๆนะส่วนนี้นะครับเรามาดูเมนูที่น่าสนใจกันบ้างนะครับอย่างเช่นแผนที่นะแผนที่โลกนะครับไม่ใช่แผนที่โลกอันนี้แผนที่เวิลด์นึงนะครับเนี่ยใหญ่มากๆเลยที่บอกไปเนาะดูดิเห็นป่ะแผนที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีเวิลด์อื่นๆอีกนะครับอีกหลายเวิลด์นะครับอันนี้เป็นแค่เวิลด์นึงหรือว่าโลกนึงที่ตัวละครผมอยู่เท่านั้นเองท่านผู้ชมเมนูอื่นๆนะครับอยู่ด้านขวาบนเลยนะครับขีด3ขีดนะเมนูผมยังเปิดไม่หมดนะผมเล่นมาถึงเลเวล10นะครับเมนูมันยังเปิดไม่ครบเลยนะครับอีกไกลอ่ะคิดดูแล้วกันนะเอาแบบเมนูที่น่าสนใจแล้วกันนะเช่นไอที่เป็นรูปสมุดนะครับ
เมนูนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับสกิลนะครับมีการใช้พวกคอมบงคอมโบด้วยนะครับเนี่ยเห็นปะคอมโบต่อเนื่องปุ๊บประมาณนี้วิธีการเซตสกิลนะครับให้กดด้านขวาล่าง1ครั้งนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกสกิลนะครับที่เราต้องการเนาะสกิลที่เราใช้ได้อยู่แล้วนะเลือกปุ๊บแล้วก็เอาไปวางนะครับเอามาวางอะไรแบบนี้เอามาวางปุ๊บแล้วไหนสกิลที่เราใช้ได้ก็มีข้างบนอีกอันนึงอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมนะอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่เราเลือกใช้ฟึบเมื่อกี้จะเป็นเหมือนการอัปเกรดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเนี่ยมีขึ้นบวก1ที่ตรงนี้แล้วนะครับกดด้านซ้ายล่างเนาะมีของก็อัปเกรดให้เรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นพาสซีฟสกิลเฉยๆไม่มีอะไรนะครับส่วนอื่นๆนะครับที่น่าสนใจอีกนะครับเมนูที่เป็นชุดเกราะครับเห็นเมนูที่เป็นชุดเกราะไหมตรงเนี้ยตอนที่เราได้การ์ดตัวละครมาครับตอนแรกเราไม่ได้ใช้ตัวนี้เนาะเราจะเป็นตัวที่ถือโลกแบบนี้นะครับลอยไปลอยมาเนาะอันนี้จะเป็นการ์ดแล้วก็เกมนี้นะครับผมว่าสายฟรีน่าจะอยู่ยากนะเพราะว่ามันมีการ์ดพวกนี้การ์ดพวกนี้หาได้จากไหนนะครับแล้วก็การ์ดพวกนี้มันจะมีอยู่2สายอยู่ที่อาชีพเราเล่นนะครับมีเยอะนะแล้วแม่งพลังโคตรโหดเลยสายฟรีอยู่ยากครับแบบนี้แล้วด้านขวาล่างครับมันจะบอกหาได้จากไหนกาชาปองครับนั่นแหละคือคำตอบนะมันก็จะเป็นสายนั้นๆ นะครับพลังแม่งโหดขึ้นนะต่อมาเป็นรูปม้านะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกสัตว์ขี่เนาะมีม้าฟรีนะครับมีนกฮูกฟรีนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอื่นๆนะครับอลังการงานสร้างนะสายฟรีน่าจะยืนยากสักนิดนึงนะครับเพราะว่ายังไม่เคยเห็นผมยังไม่ได้เพชรฟรีเลยท่านผู้ชมเห็นปะผมยังไม่ได้เพชรเลยนะตั้งแต่เล่นมาสักประมาณนึงนะเลเวล10จะ11แล้วต่อมานะครับที่เป็นรูปตาช่างอันนี้ก็จะเป็นตลาดกลางนะตลาดค้านะครับใช้เพชรในการซื้อนะครับขายเพชรทั้งหมดเลยอันนี้อันกลางผมยังเปิดไม่ได้เลเวลไม่ถึงนะอาจจะเป็นเงินก็ได้นะอันกลางนะครับอื่นๆก็ไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วนะครับเมนูมันไม่เปิดนะเมนูมันไม่เปิดนะครับมันต้องเล่นอีกไกลแหละประมาณนี้ประมาณนี้นะตอนนี้ที่จากกันไปนะครับเดี๋ยวเราดูเมนูตั้งค่านิดนึงนะครับรูปฟันเฟืองด้านขวาล่างนะครับในส่วนของการปรับกราฟิกนะครับมาเมนูที่3เนาะอันนี้คือปรับแบบเขาเรียกปรับเองนะครับนี่จะเป็นแบบโลนะมีเดียมไฮแล้วก็สูงสุดหรืออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เราสามารถปรับในส่วนของตัวนี้ให้สุดอีกนะครับแล้วก็มีปรับสีภาพด้วยนะเนี่ยเห็นปะสีภาพมันก็จะเป็นแบบนี้หรือใครไม่ชอบแบบนี้เราสามารถปรับได้อีกนะครับคือมันมีลูกเล่นให้เราปรับค่อนข้างเยอะหรือใครชอบแบบนี้ก็สามารถปรับได้เนาะเอาเป็นว่าในวันนี้ก็น่าจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงถ้าสนใจเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม